นี่ค่ะเป็นไอเทมพิเศษของพี่นุ้ยเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะวันนี้พี่นุ้ยจะพาน้องๆมาทำไอศกรีมจากผักผลไม้หั่นได้กันนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็มีเซตไอศกรีมมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยทั้งเซตเลยนะก็จะมีโดนัทให้เรา4ชิ้นนะคะมีไอศกรีมแบบโคนด้วยนะโคนน่ารักมากๆเลยเซตนี้ก็เหมือนกับเซตแรกทุกอย่างเลยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำไอศกรีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำไอศกรีมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะไอศกรีมของพี่นุ้ยนะจะใส่อะไรที่ธรรมดาแบบคนอื่นไม่ได้หรอกนะคะพี่นุ้ยเนี่ยจะใส่ของพวกนี้ลงไปด้วยว้าวเป็นยังไงบ้างคะน้องๆ ออกมาเป็นสีฟ้าด้วยโอ้ยสีสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยงั้นอันนี้พี่นุ้ยจะใส่ช็อกโกแลตจากโดนัทลงไปนะคะนี่ค่ะเป็นไอเทมพิเศษของพี่นุ้ยเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนว้าวออกมาเป็นไอศกรีมเรนโบว์ค่ะใส่ชีสแล้วก็เป็นสีเหลืองนะใส่กุ้งลงไปก็จะได้สีแดงเดี๋ยวเรามาลองใส่ปลากันดูนะคะว่าออกมาจะเป็นอะไรโอ้โหได้เป็นสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายพี่นุ้ยก็จะใส่ไอศกรีมลงไป2ก้อนนะเป็นยังไงบ้างคะใส่ไอศกรีมแล้วออกมาเป็นสีส้มสวยมากๆเลยไอศกรีมของพี่นุ้ยมีแต่ส่วนผสมแปลกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็ออกมาสวยอยู่นะโอเคค่ะถ้าพี่นุ้ยมีของเล่นชิ้นใหม่มาอีกนะพี่นุ้ยก็จะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย
เสียงรถไอติมนี่นะอุ้ยอยากกินไอติมไปซื้อไอติมดีกว่าโอเคงั้นลุงไปขายที่อื่นต่อแล้วนะขอบใจมากที่อุดหนุนโลกก็มีแต่เจ็บตัวขายติมดีกว่าวันนี้เฮ้ร้านเสร็จแล้วลุยเลยสู้ๆโอ้ยน่ารักพวกเราจะไปซ่อนนับ1ถึง10ด้วยนะรู้ไหมตาแรกก็เป็นคนหาสละฮ่าฮ่าพวกเราจะซ่อนไม่ให้เธอหาเจอหรอกใช่ๆเมียวจังหาดีๆล่ะเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังฉันจะนับแล้วนะ1 2 3โอ้ยเมียวจังนับแล้วไปแอบที่ไหนดีล่ะเนี่ยอุ๊ยไปตรงโน้นดีกว่าตะโนไว้เราไปแอบด้วยกันไหมตรงนี้ก็ดีนะโอ้ยนู่นเลยฉันจะไปอยู่บนต้นไม้เมียวจังหาฉันไม่เจอหรอกฮ่าๆอยู่ตรงนี้แหละเมียวจังไม่มีทางหาเราเจอแน่นอนฮ่าๆๆอันนาจ๊ะฉันว่าเราไปซ่อนหลังพุ่มไม้ตรงนี้กันดีไหมอืมๆเอาสินั่งรอตรงนี้แหละสโนไวท์เดี๋ยวเมียวจังก็มาหาแล้วอืมๆๆแป๊บสิบอ้าวหายกันไปหมดแล้วนี่นาจะไปหาตรงไหนก่อนดีนะเอ๊ะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยไม่มีนี่นาไปหาที่อื่นต่อดีกว่าเอ๊ะนั่นมันเสียงรถไอติมนี่นาอุ๊ยอยากกินไอติมไปซื้อไอติมดีกว่าไอติมนี่นาไปกินไอติมกันเถอะจริงด้วยอยากกินไอติมจะกินไอติมไปซื้อไอติมกันเถอะแถวนี้ก็ไม่มีแฮะโอ้ยแอบกันเก่งจริงๆเลยนะแบบนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเสียงรถไอติมหรออุ๊ยไอติมจริงๆด้วยอยากกินไอติมไปซื้อไอติมดีกว่าไอติมจ้าไอติมซื้อไอติมกันหรือเปล่าไอติมไอติมอ้าวนี่มันลุงฮั่งนี่นะทำไมลุงมาขายไอติมล่ะคะอ้าวยายหนูไม่ต้องมาถามมากจะกินไหมไอติมอ่ะโอ้ยรอด้วยสิอันนาเร็วๆสิสโนไวท์อยากกินไอติมจะได้สดชื่นพวกเราเลยนะใช่ใช่ใช่กินไอติมกันดีกว่ากินไอติมก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปหาพวกนั้นต่ออ้าวฉันหาพวกเธอเจอแล้วเอ้ยไม่น่าเห็นแกกินเลยแถมเมวจังเลยอ้าวหมดแต่พูดอะไรกันอยู่กินไหมไอติมอ่ะเดี๋ยวลุงก็ไปขายสลอกใจเย็นสิคะลุงกินอยู่แล้วงั้นมีมี่จังขอเป็นไอติมมะนาว1แท่งนะคะลุงฮะได้เลยแท่งละ10บาทแต่แล้วจะแม่สาวน้อยโอ้โหน่ากินจังเลยงั้นอันนาขอเป็นไอศกรีมโคนช็อกโกแลตนะคะส่วนสโนไวท์ขอเป็นไอติมโคนสตรอเบอรี่ค่ะไอศกรีมโคนโคนละ15บาทจ้ะแล้วจ้าเอ้าเมนูคนนั้นเหรอจะกินอะไรเมียวจังขอเป็นไอศกรีมโคนวานิลา2อันเลยค่ะเมียวจังมีตังค์ใจโอเคได้แล้วจ้าว้าวขอบคุณค่ะ
อ้าว